ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับจากครั้งที่แล้วนะซึ่งเลดน้องเซนนะครับลืมดูไปเลยว่าน้องเซนเนี่ยมานะครับเซน SP นะครับซึ่งผมได้ลองทดสอบสกิลไปนิดนึงแล้วนะครับคล้ายกับตัวแรกมากแต่ต่างกันนิดหน่อยนะซึ่งแบบเอาจริงนะทุกคนมันแทบจะแบบว่าไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่แล้วน้องเซนมาเร็วมากทำไมแบบว่าไม่เอาตัวละครเก่าๆมาก่อนนะครับซึ่งเลดเนี้ยมาถึง2 SP เลยนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนมันดูตรงไหนนะไอตรงหน้า SP นะอันนี้ฮะอันนี้อย่างที่บอกว่าครั้งที่แล้วคือสุ่มฟรีทุกวันวันละ10ใบเกลือมากๆเหมือนเอาบ้าแบบเหมือนเป็นกิจกรรมให้สุ่มเล่นอะไม่ได้สุ่มให้ออกอะแล้วรอแบบว่าครบ70ใบปุ๊บก็คือแจก1ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เหมือนเลดจริงเลยนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาเทสสกิลนะครับให้ทุกคนดูกันละกันว่าเป็นยังไงหลายๆคนก็คงได้เทสแล้วแหละนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองรีแอคชั่นจากการเทสสกิลกันนะครับซึ่งเลดตอนนี้ของน้องเนี่ยยังไม่มานะยังไม่เปิดนะเผื่อใครเสียครับน่าจะมาตอนอัปเดตวันพุธนะครับหลังอัปเดตตอนเย็นๆนะค่อยเปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาถึงผมเปิดไปตีทำลายก่อนละกันนะขอดูสกิลมันนานฮะสกิลนี้จะเป็นสกิลแบบเหมือนกับวางคาถาเนาะเหมือนกับไอตัวแรกเลยนะฮะแต่ว่าผมแอบสังเกตว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีทีมดาเมจด้วยน่าสนใจมันใช้ทีมน้องวานอาจจะเล่นทีมน้องวานหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะลองดึงเกมดูเรื่อยๆนะจะไม่รีบฟรีมากนะครับเดี๋ยวทำเหมือนจะทำดาเมจนี่ไงวะนี่ไงเมื่อกี้มีปลากระโดดน้ำไปด้วยอุ้ยเล่นกับพี่อาราคาวะได้เลยนะเนี่ยน่าสนใจนะครับจะเหมือนมันทำดาเมจตัวเดียวหรือเปล่านะไหนขอลองบัฟดูหน่อยซื้ออันนี้ได้บัฟอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะมันคือบัฟอะไรเฮ้ยมีตีสวนด้วยไม่น่าไปตีสวนเหรอโจมตีสวนเหรออย่าบอกนะไหนสามารถวางให้ต่อเปล่าหรือว่าขอวางให้เธอเดียวเหรอมันเป็นบัฟกระโดดน้ำนะฮะผมอยากดูน้องกระโดดต่อขึ้นไปดาเมจเท่าไหร่เนี่ยมองไม่ทันดูดาเมจไม่ทันแต่ว่าเห็นเลข8นะน่าจะประมาณ 8,000 หรือเปล่าแต่ถ้า 8,000 ก็ดีนะเพราะว่ามันดาเมจแรงดีน่าจะแรงตามแอคแท็กหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับสำหรับวันนี้น่าจะเป็นวันแรกหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าจริงๆมันต้องมาวันที่2สิใช่ไหมใช่ไหมเลดต้องมาวันที่2สิซึ่งอ๋อวันที่24ถึง27วันนี้วันที่22นะครับ22อุ้ยผมจะเปิดทันไหมเนี่ยสุ่มเอเดา SP อุ้ยมีเลดอัพด้วยอุ้ยอันนี้ดีนะคนที่ดองยันนี่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวละครจะเป็นตัวใหม่อุ๊ยอันนี้ดีอันนี้น่าสนใจนะครับอันแรกก็คือจะได้เป็น SR SP ตัวใหม่แน่นอน1ตัวนะครับเปิดครบ100ใบจะได้ซาจิกิ SP ไปเฮ้ยอันนี้น่าสนใจดูโมเดลน้องใหม่ผมเพิ่งเห็นก็ดีนะก็ดีดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นแต่น้องขี่อะไรอยู่สปีดโอ้สปีด126เลยหรอน้องเป็นตัวอะไรอ่ะโอ้โหสกิลเฮ้ยสกิลดูน่ารักมากน่าสนใจมากนับว่าเป็นตัวสปีดอันดับ3ของเกมแล้วนะตอนนี้นะครับถ้าเทียบนะเพราะว่าสปีดสูงสุดจะเป็นน้องหมาฮาคุโซสุนะครับแล้วก็ลองมาเป็นเอ็นมะตัวนี้126นี่น่าจะเป็นตัวรองนะเพราะว่าสปีดลงมาน่าเป็น123คิดว่านะโอเคแปลว่าตัวนี้เป็นสปีดอันดับ3ของเกมละนะครับเดี๋ยวเรื่องสกิลเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนะผมยังไม่ได้เห็นแบบว่ามีใครเอามาแชร์เลยนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงเนี่ยก็ค่อยไปหาไปเอานะฮะ
โอเคก็ประมาณนี้อย่าเพิ่งรีบเปิดกันนะกิจกรรมยังไม่เริ่มนะครับวันที่24นะถึง27มันเร็วจังอะแล้วก็28ถึงวันที่10จะเป็นอัญเชิญใช่ไหมเดี๋ยวถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยปึ๊บปึ๊บ24ถึง27 27นี้น่าจะเป็นอัปเดตใช่ไหมแล้วก็28ถึงวันที่10จะเป็นซัมมอนหลังอัปเดต100ใบ40ได้1ตัว50ได้5ใบแล้วก็100โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับแต่ผมอาจจะไม่พอนะน้อยมากมี50ใบหา50ยังไงใน1อาทิตย์ได้ทันเดี๋ยวอาจจะไปหาในกิจกรรมนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับวันนี้ขอตัวไปละไว้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ